สวัสดีค่ะหมวกทีมสกินหมวกพิมพ์ลายนะคะวันนี้นะคะเรามารีวิวงานหมวกกันนะคะกับงานหมวกของทีมงานจวดอย่างเดียวนะคะทีมงานพ่อบ้านเมียนายนะคะสายจวดฟิตชิ่งโอ้โหชื่อเท่มากๆเลยพ่อบ้านเมียนายนะคะอันนี้เป็นลูกค้าเก่านะคะที่ขอสั่งงานหมวกเพิ่มเข้ามาค่ะแล้วก็สั่งมาเยอะเลยสำหรับรอบนี้นะคะส่วนข้อความนะคะมีการแก้ไขนิดหน่อยนะคะปกติข้อความจะไม่มีคำว่าจวดอย่างเดียวรอบนี้ลูกค้าก็บอกว่าให้ช่วยเพิ่มข้อความเข้ามาได้ไหมก็คือสามารถแก้ไขได้นะคะใครที่มีแบบหมวกอยู่แล้วอยากแก้ไขงานนะคะถ้าเป็นไฟล์ที่แก้ไม่ได้ยากมากทางร้านทำให้ฟรีเลยค่ะไม่ได้คิดค่างานไม่ได้คิดค่าไฟล์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างานที่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่างานจริงรอบนี้ก็คือลายสวยเลยค่ะแล้วก็ลูกค้าเป็นคนดีไซน์มาเลยเพราะว่าโลโก้เขาจะเป็นสีดำใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าจวดอย่างเดียวเนี่ยเขาก็ระบุมาให้เป็นสีดำเช่นกันเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆนะคะนี่เลยมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวขอดูแสงนิดนึงนะคะประมาณนี้น่าจะเห็นกันชัดอยู่นะคะทีมงานนะคะมาจากทีมงานพ่อบ้านเมียนายนะคะนี่ตั้งใจจะให้เห็นแบบชัดๆไปเลยเพื่อที่ว่าลูกค้านะคะใครที่มีโลโก้อยู่เราจะได้รู้เลยว่าเรื่องคุณภาพของไฟล์งานพิมพ์นะคะสำคัญมากๆจริงๆนะคะนี่จวดอย่างเดียวอันนี้คือเราทำเพิ่มเข้าไปให้ลูกค้านะคะแล้วก็ทีมงานไหนดูใกล้ๆนะคะว่าโลโก้เขาเป็นยังไงอันนี้คือโลโก้ของเขานะคะจะมีลายธงชาตินะคะที่เป็นลายธงชาติไทยธงชาติเกาหลีนะคะมีรูปปลานะคะอยู่ด้วยอ๋อปลาแบสใช่ไหมปลาแบสนี่ค่ะงานจริงเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยค่ะงานจริงสวยมากนะคะสำหรับหมวกนะคะจะสามารถปรับระดับศีรษะได้นะคะแล้วก็ระบายอากาศได้ดีค่ะด้านหลังอันนี้นะคะสามารถปรับได้ทุกใบนะคะเหมือนกันหมดเลยก็คือจะปรับระดับศีรษะตรงนี้ได้นั่นเองนะคะใครที่ศีรษะเล็กศีรษะใหญ่นะคะก็เลือกได้เลยค่ะว่าอยากให้ล็อกแน่นล็อกแค่ไหนนะคะระยะล็อกก็เลือกตามที่ชอบได้เลยนี่ค่ะแล้วก็ข้อดีนะคะก็คือสามารถใส่ระบายอากาศได้เป็นแบบนี้นะคะใครที่อยากได้งานหมวกนะคะเลือกสีสันได้นะคะนอกจากสีน้ำเงินแล้วเขียวเหลืองม่วงแดงเรามีหมดเลยชอบสีไหนก็สามารถสั่งงานได้นะคะแล้วก็ทุกใบก็จะเป็นงานแพทเทิร์นเดียวกันค่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะหน้างานตอนนี้ค่ะก็เสร็จทั้งหมดแพทเทิร์นจะเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นงานพิมพ์รอบเดียวกันสีไม่จำกัดงานพิมพ์นะคะมีโลโก้สีสันกี่สีก็จัดได้หมดเลยค่ะในราคาเดียวกันนะคะสำหรับหมวกทีมหมวกพิมพ์ลายนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงานพ่อบ้านเมียนายสายจวดฟิชชิ่งนะคะก็ขอให้จวดๆนะคะจวดอย่างเดียวเลยก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ